ซอยลูกซอยร้านรักษาดาววันเด้อมื้อนี้ดาววันบ่สบายเข้าโรงพยาบาลแม่ก็ตอนนี้ผมปรึกษารักษาดาววันหายปลอดภัยจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆค่ะนั่งประยุกต์ค่ะประยุกต์พุ่งตรงมาจะสิได้ผมผ้าหวานแม่เท่านั้นที่เก่าค่อนข้างหายแล้วแม่เท่านั้นที่ผมปรึกษารักษาให้เติมผสมน้ำป่ะเนี่ยถูไปแล้วเดี๋ยวมันแล้วแต่ว่าข้างนอกมันก็ต้องถูคือเก่าเด้แต่ว่า1ต่อ30ส่วนลาดมันบอกให้ลาดค่าไปเลยถูค่าไปเลยแล้วก็เอาไปผสมข้างนอก1ต่อ30กะหมอบอกว่าเท่ากับว่าเราเฮาห้องแบบเทน้ำเปล่าลงใส่กะละมั่ง30ขวดต่อไฮเตอร์1ขวดกะเอาเบิดขวดเลยบ่บาดฮะมันคือส่งคนๆครับว่ามันต้องลาดเด้แบบว่าลาดเบิดเลยนะเอาไม้กวาดทางมะพร้าวพี่ครับที่ผมเอาไอ้เจ้าเฮิร์บไปฝากที่น้องเป็นลำไส้อักเสบอ่ะพี่ถ้าเกิดว่าผมจะรับน้องมาดูแลต่อที่บ้านในช่วงกลางคืนได้ไหมแบบตอนหลังจากที่โรงพยาบาลปิดอะครับก็ปิดจองทุ่มใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนี้นะคะจะอธิบายคือถ้าสมมติว่าเจ้าของเอาไปดูแลที่บ้านจะไม่ได้นับเดือนไปนะคะแล้วครับแล้วก็เอากลับอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราขอแบบขอน้ำเกลือมาด้วยในช่วงกลางคืนได้ไหมครับในช่วงที่แบบคุณหมอคงไม่อนุญาตให้เอาไปอะค่ะเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องความนี้อะค่ะน้องก็จะไม่ได้น้ำเกลือที่อยู่ในถุงที่เราใส่ไปเพราะว่าจะโยนออกมาอีกอย่างแต่ว่าถ้าในตอนกลางคืนถ้าเลือดมันย้อนแล้วครับแล้วแบบในช่วงที่แบบโรงพยาบาลปิดอย่างเงี้ยก่อนทำการปิดคุณหมอจะเช็คน้ำเกลือแล้วก็จะมีคุณหมอที่อยู่ข้างบนนะคะลงมาดูในบางจังหวะตอนปิดแต่ว่าถ้าจะให้ทางเราเอาน้ำเกลือให้กับในนี้คุณหมอไม่อนุญาตให้เอากลับค่ะอ๋อครับใช่โอเคครับขอบคุณครับเขาบอกให้เอากากแม่หมายถึงแบบถ้าเอากากมากเขาก็บอกให้น้ำเกลือเฮ็ดจังใดแบบตอนขึ้นกับผมมีคนเบิ่งเลยแต่แบบหมอก็ค่อยๆไปๆมากๆกินสิเปลี่ยนโรงพยาบาลเลยค่ะพี่ครับผมสอบถามหน่อยครับคือว่าน้องหมาผมเนี่ยป่วยเป็นโรคลำไส้อักเสบตอนนี้
อยู่ที่โรงพยาบาลนึงแต่ว่าผมมีปัญหาเรื่องตอนกลางคืนที่เวลาคุณหมอปิดแล้วมันไม่มีคนดูแลเงี้ยถ้าสมมติว่าผมย้ายมาที่โรงพยาบาลสัตว์ประชารักษาในช่วงคืนในช่วงที่โรงพยาบาลปิดผมสามารถนำน้องกลับมาดูแลที่บ้านแล้วก็พร้อมน้ำเกลือแล้วตอนเช้านำให้คุณหมอดูได้ไหมครับคือแบบผมสามารถไปมาได้เลยเดี๋ยวถามคุณหมอได้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมอครับผมพี่หมอครับผมสอบถามพี่หมอหน่อยครับว่าคือตอนนี้น้องหมาผมอ่ะเขาป่วยเป็นโรคลำไส้อักเสบอายุประมาณไม่เกิน3เดือนครับแล้วอยู่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์นึงแต่ว่าในตอนกลางคืนโรงพยาบาลปิดอ่ะแล้วคุณหมออ่ะถ้าเกิดมีการเอาน้องออกจากโรงพยาบาลคุณหมอไม่สะดวกทางนู้นนะครับเขาไม่สะดวกให้มีการเอาน้ำกรงน้ำเกลือกลับมาด้วยตอนนี้ผมค่อนข้างจะเป็นห่วงตอนกลางคืนเพราะไม่มีคนดูก็เลยจะถามพี่หมอว่าถ้าเกิดว่าผมย้ายมาหาพี่หมอแล้วในตอนกลางคืนเนี่ยผมช่วงที่โรงพยาบาลปิดอ่ะผมรับน้องกลับมาดูแลที่บ้านในตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าผมนำกลับไปให้พี่หมอดูแลผมสักแบบไปมาเนี้ยอย่างเงี้ยได้ไหมครับมาเอาแล้วเอาน้องมาใส่น้ำเกลือที่บ้านอย่างเงี้ยจะได้มีคนดูอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่แนะนำค่ะเพราะว่าถ้าเป็นลูกสุนัขอะค่ะมันจะตัวเล็กเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้นอนที่โรงพยาบาลนะคะนอนที่โรงพยาบาลก็จะมีเครื่องให้น้ำเกลือที่คำนวณน้ำหนักของสุนัขแล้วก็ปริมาณน้ำเกลือที่จะได้ในแต่ละชั่วโมงให้สุนัขไว้อย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถอดน้ำเกลือแล้วก็เอาไปให้ที่บ้านอะหนึ่งปัญหาก็คือถ้าน้ำเกลือไม่ไหลสุนัขอาจจะมีโอกาสช็อกได้ค่ะก็ช็อกก็สามารถเสียชีวิตได้อีกอย่างน้ำเกลือที่จะให้ในสุนัขที่เป็นโรคลำไส้อักเสบอะค่ะเป็นน้ำเกลือที่มีน้ำตาลซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำเกลือมันไหลออกมานอกเส้นเลือดอะมันมีโอกาสที่เบิร์นทำให้เส้นเลือดเบิร์นแล้วก็เป็นแผลเนื้อตายได้อย่างเงี้ยค่ะมันคือมันอันตรายแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่โรงพยาบาลก็มันก็จะมีเครื่องให้แล้วก็จะมีคนดูให้คนดูตอนกลางคืนไม่มีใครนอนไม่มีใครเฝ้าแต่ว่าทางโรงพยาบาลก็ค่อนข้างที่จะมีอุปกรณ์ก็คือมีกล้องวงจรปิดมีเครื่องให้น้ำเกลือมีเครื่องดื่มยาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ให้นอนพักผ่อนเหมือนคนอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะไม่ต้องนั่งต่อ20ชั่วโมงก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเอากลับไปบ้านน่ะอันตรายค่ะเพราะว่าบางทีเจ้าของเอากลับไปน้ำเกลือไม่ไหลบางทีเอากลับไปน้ำเกลือเปิดแรงเกินไปปัดสามารถแบบปอดบวมอย่างเงี้ยค่ะพอให้น้ำเกลือไปเยอะๆเพราะมันให้ทำเส้นเลือดมันจะทำให้ปอดบวมได้อย่างเงี้ยค่ะมันอันตรายเพราะว่าเป็นลูกสุนัขด้วยถ้าเป็นหมาโตระดับแบบ20กิโล30กิโลเนี้ยสามารถปล่อยหยุดได้แต่ว่าถ้าเป็นลูกสุนัขต้องใช้เครื่องครับพี่หมอเรื่องนั้นก็ค่ะก็พิจารณาดูค่ะแต่ว่าถ้ามาที่ก็ไม่ได้สามารถให้เอาน้ำเกลือกลับไปไว้ที่บ้านได้แต่ว่าเป็นการคาปั๊กแล้วก็อุ้มมาฉีดยาตอนเช้าตอนเย็นมารับกลับไปนอนก็ได้แต่ว่าโอกาสรอดก็จะน้อยกว่าตัวที่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าตัวที่นอนโรงพยาบาลก็ไม่ได้แบบว่ารอด 100% อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโรคมันเป็นโรคเกี่ยวกับไวรัสอยู่แล้วขอบคุณครับที่มาก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันด้วยครับผมค่ะขอบคุณนะครับค่ะคือจะเอาไว้น้ำมันไหมจ๊ะอันตรายจะน้ำมันบ้างก็ได้